มะขามหวานนะจ๊ะมะขามหวาน Product of Thailand หูแทบว่าสินค้าไทยเกือบจะเหมาแผงตรงนี้เลยนะนี่เป็นร้านข้าวแกงฟิลิปปินส์นะคะดูสิหน้าตาเหมือนข้าวแกงไทยไหมโอริคินเดี๋ยวดูนะว่าอันนี้เท่าไหร่อันนี้ปันนินสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสราวันวันค่ะวันนี้เรามาเจอกันโดยผ่านหน้าต่างรถนะรถจะเฉียวหัวมอสไหมเนี่ยวันนี้นะคะอย่างที่บอกมอสอ่ะจะพาทุกคนไปตลาดฟิลิปปินส์ค่ะซึ่งอยากจะบอกว่าสินค้าไทยที่นั่นเยอะมากแต่ว่าก่อนจะไปนะคะวันนี้มอสขอแวะไปเอาของที่ Best Buy ก่อนนะคะแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ระหว่างทางเดี๋ยวมอสจะให้ทุกคนดูบรรยากาศรอบๆนะคะในแถวเนี้ยเขาเรียกว่า Lost Village นะคะหรือว่าเนี่ย Gifted Park ข้างหน้านะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะอ่ะไปดูกันซ้ายมือมอสนะคะก็จะเป็นกิฟต์พาร์คนะคะที่คนเขาจะชอบมาวิ่งมาออกกำลังกายกันส่วนขวามือก็จะเป็นบ้านคนอยู่เยอะมากถนนเส้นนี้เนี่ยจะเป็นแบบ4เลนนะคะแล้วระหว่างข้างทางก็จะเป็นต้นสนเนาะปกติถ้าตอนเย็นๆเนี่ยรถจะติดมากเลยนะคะใช้กล้อง360องศานะคะที่อินสตาเขาให้มอสมานะคะก็เป็นยังไงเห็นรอบทิศทางเลยนะคะว่าระหว่างที่มอสนั่งรถอยู่เนี่ยเห็นอะไรบ้างเนาะดีไหมถ้าชอบก็คอมเมนต์มานะคะหรือว่าดูแล้วปวดหัวเวียนหัวยังไงก็คอมเมนต์มาด้วยนะโอเคตอนนี้มอสก็มาถึงอยู่หน้า Best Buy แล้วนะอยากจะบอกว่าของที่มอสซื้อเพิ่งได้นะประมาณเดือนกว่าเพราะว่าของเขาลดราคาเยอะจริงคือลดราคาไป 3,000 อ่ะ 3,000 กว่าบาทอ่ะ100เหรียญน่ะเดี๋ยวนะตอนนี้มอสจอดรถอยู่ที่เป็น Curbside Pickup นะคะอยู่ที่34นี่นะคะเขาก็มีเวลาบอกนะว่าเนี่ยเขากำลังเอาของมาให้เราจับเวลาเลยเขาบอกว่าไม่เกิน6นาทีนะเพราะมันดีซี่มากคนเยอะเดี๋ยวนั่งรอไปจริงๆเราสามารถเดินเข้าไปเอาก็ได้แต่ว่าดูแถวข้างหน้ายาวมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะเอาของมาให้เราที่รถนะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามอสสั่งอะไรนั่นไงอันนั้นเป็นเจ้าหน้าที่นะคะที่เขาจะคอยเอาของมาส่งดูซิมีของเราไหมไม่น่าจะมีนะในตะกร้ามาแล้วของเราที่สั่ง yeah 489 57 ID อ๋อโอเคHere you go. Do you want a back seat or trunk? Back seat. Alright. Thank you. I appreciate it. Thank you. Have a great day, guys. Happy holidays. You too.โอเคของที่ได้มานะคะเขาก็ช่วงโควิดนะคะมันก็ดีนะเพราะว่าเราไม่ต้องเข้าไปวุ่นวายในช็อปนี่ของที่มอสสั่งมาเป็นลำโพงของมาเชลนะคะถึงเวลาที่เราจะต้องไปหาของกินกันแล้วค่ะเดี๋ยวมอสจะพาไปตลาดฟิลิปปินส์เป็นบูแคปนะคะเขาขายอยู่ที่พาวละ7เหรียญ99ต่อพาวนะยังดิ้นดุ้งๆๆอยู่เลยอ๋อทิสโอเคทังโหสดไม่สดอะน้องยังเดินมองหน้าเราอยู่เลยอะถูกมากโอเคเดี๋ยวเราเอาปลาดีกว่าวันนี้แคทฟิชนะคะปลาดุกเป็นปลาดุกของอเมริกานะตัวใหญ่มากลองเทียบกับมือมอสดิใหญ่ไหมใหญ่มากปลาดุกเอาไปทำอะไรฉี่ๆมั้ยตัวเบลเลอร์เลยจากเวียดนามนะมาหลายที่มากๆเลยนะเนี่ยเป็นแหล่งรวมนานาชาติของปลาเยอะมากๆเลยแล้วก็สดมากๆเลยอันนี้ดีกว่าอันนี้เป็นปลาเลสแนปเปอร์นะคะเป็นปลากระพงแดงเขาขายพาวละ8.99 เหรียญนะเอาตัวไหนดี
ุ้ยตัวนี้ตาแดงอยู่เลยตัวนี้หรอนี่สดไม่สดเขาบอกปลาต้องดูที่ไหนเหงือกปะมอสก็ไม่รู้เหมือนกันปกติแม่ทำกับข้าวให้กินนะเนี่ยอุ้ยตัวนี้ดีกว่าปลาใส่กิ๊กเลยอ่ะเหงือกยังแดงอยู่เลยอ่ะสดมากเหงือกน้องสดโอเคเขาขายพาวรับ8.99 เหรียญนะคะอันนี้เป็นปลากระพงแดงจากเม็กซิโกนะเขาบอกเลยว่านะว่าอันนี้เป็นปลาสด never was frozen คือไม่ใช่เป็นปลาแช่แข็งนะโอเคไม่เคยผ่านการแช่แข็งมาก่อนนะตัวไหนดีมอสปลากระพงจะไปต้มยำใช่ไหมส่วนปลานิลเนี่ยจะเอาไปนึ่งเนาะกินกับผักน้ำจิ้มตัวนี้ไหมดูตาใสไม่รู้อะตัวไหนมองหน้านะเราเอาตัวนั้นแหละไปสัก2ตัวนะเขาขายพาวละ3.49 เหรียญเองอ่ะมีหลายคนสงสัยนะคะว่าพาวนี่คืออะไรพาวคือมาตาเขาเรียกว่าอะไรคือที่นี่เขาจะใช้เป็นพาวนะคะหรือว่าปอนแต่เมืองไทยจะใช้เป็นกิโลนะคะ1พาวเนี่ยก็ประมาณ 0.45 กิโลนะคะประมาณ5ขีดโอเคได้แล้วแล้วที่นี่ดีมากเลยนะเขาอ่ะทำให้เราด้วยโอริคิมเดี๋ยวดูนะว่าอันนี้เท่าไหร่อันนี้ปลานิล9 เหรียญนะอันนี้เป็นปลากระพงแดงปลากระพงแดงไม่ถึงพาวนะอยู่ที่8 เหรียญกว่าประมาณ250โอเคตอนนี้มอสก็สั่งให้เขาว่าทำความสะอาดนะคะเดี๋ยวเขาก็จะล้างไส้ล้างอะไรไปเดี๋ยวระหว่างนี้เราเดินดูนะว่าพอมอสก่อนอันนี้มาเดินดูแล้วมีสินค้าไทยเยอะมากเดี๋ยวดูว่ามีพวกอะไรบ้างกล้วยมีหลายแบบมากเลยอันนี้กล้วยใหญ่มากใหญ่ไม่ใหญ่เต็มมือเลยจ้านี่อันนี้ต้องสะดุดมะขามหวานนะจ๊ะมะขามหวานมะขามหวานแล้วก็ที่สำคัญนะจ๊ะเห็นไหม Product of Thailand มะขามหวานเขาขายกล่องละเท่าไหร่เขาขายกล่องละ4.99 เหรียญนะตีซะว่ากล่องละ150 บาทนะมะขามหวานไทยไม่ธรรมดาจริงนี่นอกจากมะขามนะคะอยากจะบอกว่าอันนี้ข้าวโพดต้มจะข้าวโพดต้มสินค้าจากเมืองไทยนี่ทุกคนข้างๆกันชาเย็นค่ะชาเย็นแน่นอนใหญ่ Product of Thailand เราอยากจะบอกว่าคนที่มาซื้อดูยากมากเลยนะคะเพราะว่าคนฟิลิปปินส์กับคนไทยหน้าตาคล้ายๆกันมากเอาจริงๆนะมอสเดินไปบางทีคิดว่าเป็นคนไทยแต่พอพูดแล้วไม่ใช่นะเป็นคนฟิลิปปินส์นะ179 โอเค thank you เดี๋ยวมอสซื้อไปดีกว่าเนาะสินค้าไทยชาไทยจะอร่อยไหมนี่ทุกคนอันนี้มอสชอบมากนี่คือใบตองค่ะใบตองแช่แข็งคือที่เมืองไทยอ่ะถ้าเราอยากได้เราก็ไปตัดตามต้นกล้วยเยอะมากที่นี่เป็นแบบเขาฟีดมาเลยนะแต่เป็นสินค้าจากฟิลิปปินส์นะเขาขายอยู่ที่1.29 เหรียญนะคะประมาณแพ็คละ30 กว่าบาทเออมีคนไทยแบบทำแล้วก็ส่งขายมาบ้างไหมแต่เนี้ยเป็นของฟิลิปปินส์นะแบบกลมๆเหมือนก็มีเห็นปะเป็นกลมๆอันนี้ใครเปิดไว้อ่ะเขาเป็นแช่แข็งมานะอันนี้คือ tamarind leaves นะคะ uh-huh. เป็นใบมะขามปกติเรากินแต่ฝักมะขามเขากินใบกันด้วยหรออันนี้เป็นของฟิลิปปินส์นะเนี่ยจะเป็นใบแห้งๆเนี่ยเออเอาไปทำอะไรกินดีอ่ะเออเดี๋ยวมอสจะเอาไปลองใส่ในต้มยำปลากระพงมันจะเข้าท่าไหม หาเรื่องตลอดมาเดี๋ยวดูสินค้าอื่นๆก่อนน้ำปลานะคะเนี่ยจะเห็นไหมมีภาษาไทยเลยเป็นน้ำปลาจากเมืองไทยแน่นอนยี่ห้อตาช่างนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกอะไรทิพพรสแล้วบางยี่ห้อเนี่ยลักกี้เนี่ยมอสก็ไม่รู้จักนะแต่ว่านี่ค่ะเป็น Product of Thailand นะน้ำปลาไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกคนไทยชอบกินเค็มเนาะเอาจริงที่เช้าเกาะแน่นอนสินค้าจากไทยนะคะแล้วนี่ขายดีไม่ขายดีเขามีแบบนี้ด้วย
ระป๋องเบลอเลยกระป๋องที่ขายอยู่ที่$12.99นะคะเช้าก็โปรดักต์ออฟไทยแลนด์ตัวเบลอเลยกะทิเยอะนะมีหลายยี่ห้ออุ้ยนี่ก็ของไทยแต่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นยี่ห้อเนาะเขาเรียกขนมอะไรนะข้าวตอกข้าวตอกน้ำแตงโมอะไรป่ะแต่เป็นสินค้าที่ผลิตในแคลิฟอร์เนียนะเขากินคล้ายๆเราเลยเนาะอันนี้ก็ขายถุงละ$4.89นะอันนี้เป็นพวกแคบหมูแคบหมูจากไหนแคบหมูผลิตในอเมริกาแคบหมูจ้าแคบหมูที่นี่ก็ขายถุงละประมาณ$2กว่านะถุงละ60 กว่าบาทจากฮาวายทองม้วนทุเรียนด้วยอ่ะทองม้วนรสทุเรียนนี่ค่ะสินค้าไทยในตลาดฟิลิปปินส์นี่เยอะจริงๆนะนี่เขามีแบบทองม้วนมะพร้าวด้วยนะแต่อันนี้ธรรมดาไปมอสเอาอันนี้ไปดีกว่าไปลองเนาะของอะไรของแบรนด์แก้วกุนเชียงนะคะแล้วก็มีไข่เค็มไข่เค็มกล่องละประมาณ90นะไข่นกกระทาก็มีเห็นไหมไข่นกกระทาอันนี้นะคะเป็นน้ำทุเรียนเทศหรือว่าทุเรียนน้ำจำได้ไหมคลิปก่อนหน้านี้ที่มอสเคยพาไปชิมลูกเชอริโมย่าแล้วหลายคนบอกว่าเป็นทุเรียนเทศทุเรียนน้ำจริงๆแล้วมันไม่เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ฟิลิปปินส์เขาทำมานะเขาขายขวดละโหขวดละ$9.99ขวดละ300 บาทเลยนะแพงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่เขาบอกว่าวิตามินซีมันสูงนะเอานะเอาไปชิมเอาไปชิมลองให้หมดดูวันหมดอายุก่อนกินทันไหมอ๋อโอเคปีหน้าเนี่ยดูเนื้อมันน้ำทุเรียนเทศอันนี้ก็เป็นไวตามิลไวตามิลก็ของไทยนะเขากินน้ำมะขามเป็นอย่างนี้กันเลยเหรอน้ำมะขามกระป๋องเป็นของคนไทยคนไทยผลิตน้ำมะขามขายในตลาดฟิลิปปินส์ด้วยนะน้ำมะขามขายอยู่ที่$1.29นะประมาณ30 กว่าบาทเออเก๋ดีอันนี้เป็นpassion food ยี่ห้ออะไรอ่ะโฟโคเหรอนี่เขาทำน้ำทับทิมด้วยนะคะดงตรงนี้สินค้าจากเมืองไทยทั้งนั้นเลยนะโหแทบว่าสินค้าไทยเกือบจะเหมาแผงตรงนี้เลยนะเฮ้ยเขามีน้ำไอ้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะชาไข่มุกอันนี้เป็นของไต้หวันหรือเปล่าโอ้นี่ส่งตรงมาจากไต้หวันด้วยนะ wow. น้ำชาไข่มุกฮิตมากอันนี้เป็นโซนขนมนะคะอันนี้เหมือนขนมหม้อแกงไหมเขาขาย6.99 บาทนะนี่อันนี้น่าจะเป็นถ้วยฟูนะนี่ตรงนี้เขาเป็นข้าวแกงนะข้าวแกงฟิลิปปินส์ก็มีนะดูดิมีหมูกรอบมีข้าวผัดมีอะไรดีอันนี้เนื้ออันนี้ก็น่ากินวันนี้ไม่มีปลาหมึกก็อุ๊ยนั่นไงมอสอยากกินอันนี้เหมือนอะไรเหมือนแกงขี้เหล็กบ้านเราเลยแต่คงไม่ใช่นะผัดผักโอเคเขาก็มีขายหลายราคานะถ้วยเล็กเนี่ยมีแบบ7.99 เหรียญเอานี้เถอะโอเคมอสก็ได้ไปอย่างเดียวนะเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกินต่อ Thank you สรุปนะคะอันนี้เป็นปลาหมึกกระปุกเท่านี้ก็ขายอยู่ที่6.99 เหรียญประมาณ200 กว่าบาทนะกับข้าวที่นี่ก็ราคาเท่ากับอาหารข้างนอกนะคะที่เขาขายกันนะเนาะที่เป็นกับข้าวเผลอๆถูกกว่าด้วยข้างนอกเดี๋ยวนี้อาหารก็8.99 เหรียญเนาะอันนี้ก็6.99 เหรียญเทียบกับมือมอสดิเขาขายเป็นอันนะอันละ6.99 เหรียญหรือประมาณ210 บาทต่ออันตัวใหญ่มากอันนี้เป็นกุ้งล็อบสเตอร์นะแต่อันเนี้ยเขาทำสุกแล้วเขาขายอยู่ที่พาวละ11.99 เหรียญนะคะหัวปลาแซลมอนนะคะเขาขายอยู่ที่พาวละเหรียญ 99เองอ่ะก็ไม่แพงนะเนี่ยมอสชอบมาตลาดนี้เพราะว่าของเขาไม่แพงตรงนั้นเป็นหม้อทอดนะคะจริงๆแล้วเราถ้าอยากกินทอดอ่ะเราก็ให้เขาทอด
ให้ได้ด้วยนะทอดฟรีด้วยนะไม่เสียตังค์แต่มอสอ่ะจะเอาไปต้มยำไปทำอย่างอื่นก็เลยให้เขาแค่ทำความสะอาดได้มาแล้วนี่ไงเขาทำความสะอาดให้แล้วเรียบร้อยเห็นไหมสามตัวเออนี่ข้างหน้ามอสอันนี้เขาก็มีหมูขายนะมีหลายคนอยากรู้ว่าหมูที่นี่ราคาเท่าไหร่อ่ะหมูนะเขาขายพาวละ2เหรียญน่าจะเลข4นะ49ส่วนอันนี้ก็เป็นหมูสับหมูสับเขาขายอยู่ที่2เหรียญ99โอ้ไก่อันนี้เป็นโซนไก่ตีนไก่ก็มีมั้ยที่เนี่ยอยากจะบอกว่าพวกตีนไก่อย่างเงี้ยถ้าเราไปซื้อตามตลาดฝรั่งอ่ะฝรั่งเขากินพวกเครื่องในพวกตีนไก่ไม่เป็นนะเราต้องมาตลาดเอเชียนี่แหละตลาดฟิลิปปินส์2เหรียญ99นะคะโอ๊ยอันนี้เหมือนเคยบ้านเรามั้ยอ่ะเป็นชิมฟรายเขาหมักในน้ําเกลือตรงนี้ก็จะเป็นพวกปลาแห้งเนี่ยอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะนี่มีหมดนะคะปลาหมึกแห้งปลาหมึกแห้งก็มีหลายแบบกุ้งเยอะมากไม่รู้เอาไปทำอะไรกินมั่งนะนี่เป็นแถวจ่ายตังค์นะคะแถวยาวเลยดูสีหน้าตาเขาอะคล้ายๆคนไทยไหมคือมอสอยากจะบอกว่าคนฟิลิปปินส์เนี่ยที่อาศัยอยู่ในอเมริกาเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะทั้งอเมริกามีประมาณ4ล้านกว่าคน wow. แต่ถ้าเทียบกับคนไทยอะคนไทยอะทั้งอเมริกามีแค่3แสนคนคิดดูว่าชุมชนฟิลิปปินส์จะเยอะขนาดไหนและที่เยอะที่สุดนะคะก็คือในรัฐที่มอสอยู่ก็คือรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยค่ะมีประมาณล้านกว่าคนนะคะในแคลิฟอร์เนียคิดดูเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคนฟิลิปปินส์อ่ะเขาก็จะมาที่มอสเจอนะส่วนใหญ่จะทำอาชีพเป็นพยาบาลกันเยอะนะเกี่ยวกับทางการแพทย์อ่ะเยอะมากมูนาคุณน้องบิ๊กสเต็ปอ๋อฮะno back I think can I get this one half pound please yeah นี่ทุกคนนี่มันคือแคปหมูคิกโคลาสักอย่างเขาขายพาวละ8เหรียญนะคะอันนี้มอสซื้อแค่หาพาวพอเดี๋ยวกินมากกว่านี้ไขมันขึ้นก็แค่4เหรียญนะคะประมาณ120บาทyes please okay. ทั้งหมดราคาวันนี้นะคะที่มอสซื้อไป46เหรียญ นะซื้อของทีนี่หมดหลายพันเลยเนี่ย thank you okay เนี่ยค่ะก็เป็นบรรยากาศนะคะตลาดฟิลิปปินส์นี่คนเขาก็เข้ามาเรื่อยๆนะวันนี้ดูดีร้านจอดรถเพียบเลยนะคะก็ถ้าใครนะคะอยากจะให้มอสพาไปตลาดแบบอะไรอีกเพราะต้องบอกว่าในแคลิฟอร์เนียเนี่ยเป็นแบบแหล่งรวมนานาชาติมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดเกาหลีตลาดฟิลิปปินส์ตลาดจีนโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะส่วนตลาดไทยอ่ะมอสก็เคยไปมาแล้วนะเดี๋ยวมอสแปะลิงก์ไว้ตรงนี้นะอันนั้นก็จะเป็นคลิปที่มอสเคยไปนะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวมอสจะพาไปเดินตลาดอีกนะคะโอเควันนี้ได้ของกินเพียบเลยตอนนี้อ่ะหลายคนอาจจะอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงอันนี้เป็นท้ายคลิปพิเศษนะสำหรับคนที่ดูถึงตรงนี้นะนี่แคปหมูนี่ให้ฟังเสียงใหม่แล้วก็ไม่เหม็นหืนแล้วก็ไม่เค็มมากอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆโรยส้มตำเนาะหรือว่ากินเปล่าๆก็ได้กินเดี๋ยวลองรสชาติมันจะออกเปรี้ยวๆเหมือนกินน้ำฝรั่งฝรั่งสุกอะกลิ่นก็คล้ายฝรั่ง